คราวนี้มาดูหัวข้อที่10นะก็คือเรื่องของตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้านะนิยามแรกเขาบอกว่าตัวนําที่ทําหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเรียกว่าตัวเก็บประจุมีสัญลักษณ์เป็นขีด2ขีดเท่ากันแบบนี้และความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าเนี่ยจะเรียกว่าความจุไฟฟ้าใช้ตัวแปรเป็น C ีใหญ่โดยตัวเก็บประจุเนี่ยมันมี2แบบหลักๆนะมาดูแบบแรกกันก่อนก็คือตัวเก็บประจุทรงกลม ถ้ามีตัวนำทรงกลมและมี R และเก็บประจุได้ Q เราจะได้สูตรว่าความจุไฟฟ้า C เนี่ยจะหาได้จาก Q ประจุไฟฟ้าต่อ V ถ้าเราจำสูตรนี้โดยตรงเนี่ยบางทีเราจะสับสนเพราะว่าเราจะเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ซีเท่าิ <Q S 2> หาร V หรืออาจจะเป็น V ีเทอร์คิวหาร C มันจะสับไปสับมาทำให้อาจจะสับสนได้เ mm hmm. ทคนิคพี่ก็เลยตกไปด้านข้างว่าย้าย V ขึ้นไป Q ก็จะเท่ากับ CV อันนี้จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเทคนิคการจําแบบไม่มีเหตุผลของพี่ก็คือให้นึกถึง Honda c ซีวิกนี่ไงคิวเท่ากับซีะเติมอันนี้เข้าไปจากนั้นก็เปลี่ยนสูตรต่อ V สักไฟฟ้ามันจะมีสูตรก็คือ KQ ส่วน R พอเราใส่เข้าไปปุ๊บคตัวบนกับคิตัวล่างแตักันได้หารซ้อนหาร R ที่ซ้อนหารอยู่ข้างล่างก็พลิกกลับขึ้นไปข้างบนได้ C ของเราก็เลยได้อีกสูตรหนึ่งก็คือเท่ากับ R ส่วน k K ก็ เป็นค่าคงที่ทางไฟฟ้ามาดูหน่วยกันความจุไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นคูลอมต่อโวลต์ก็ดูสูตรเราเลยประจุมีหน่วยเป็นคูลอมสักไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์เรียกรวมว่าฟาลัดตัวแปร F ใหญ่แต่ส่วนมากเนี่ยจะใช้หน่วยเป็นไมโครฟาลัดก็คือ1 0บฟลลหลล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 ลิค 10, คคฟฟนะโคลล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 ลเลล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 ลอลล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 ามลลไลฟลลลลลลลมลล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 ลเลล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  พิโคแทนไมโครตัวยอ่อก็มิลพิโคตัวยอ่อก็พีอ่ะดงนั้นมาดูกันต่อมาเนื่องจากโลกเนี่ยเป็นตัวนําทรงกลมขนาดใหญ่นะแปลว่าอาร์มากดังนั้นเมื่ออาร์มากปุ๊บมันก็ต่อเนื่องมาถึงความจุดไฟฟ้าก็เลยมีค่ามากด้วยดังนั้นเมื่อความจุดไฟฟ้ามากตามสูตรสักไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยนะหรือจะทําให้สักไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือถือว่าเป็นการทางไฟฟ้า โดยก่อนหน้านี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อสายดินด้วยโดยเขาถือว่าโลกมีสถานะเป็นการทางไฟฟ้าการต่อสายดินจึงทําให้จุดนั้นมีสภาพเป็นการเทอร์ฟ้าเช่นเดียวกับโลกอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าเนื่องจากโลกอมันใหญ่ซีมากสักไฟฟ้าก็เลยเป็นศูนย์หรือเป็นการทางไฟฟ้าป้เดวนต่อมาเขาบอกว่าเมื่อนําตัวเก็บประจุมาแตะกันหรือต่อกันแบบขนานปรากฏว่า ประจุในตัวเก็บประจุจะหยุดถ่ายเทยเมื่อมีศักไฟฟ้าเท่ากันเติมไปด้วยและเป็นประจุชิ้นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้นเราก็จะเคยเรียนเรื่องการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบนตัวนําโดยประจุไฟฟ้าจะถ่ายเทจากจุดที่มีศักไฟฟ้าต่ําไปยังศักไฟฟ้าสูงและจะหยุดถ่ายเทเมื่อวัตถุทั้งสองมีศักไฟฟ้าเท่ากันและเป็นประจุชิ้นเดียวกันณนะตอนนั้นเราก็จะมีสูตรถ่ายเทประจุไฟฟ้าเช่นมีประจุ ra A, กับประจุ rb จับมาแตกกันตอนแรกมีประจุ q กับลบ q แต่เสร็จปุ๊บมันก็จะถ่ายเทยเป็น Qa Qb เราจะได้สูตรการถ่ายเทรยประจุก็คือ Qn หลังจากถ่ายเทเสร็จจะเท่ากับ Rn ของมันหารด้วย R รวมก็คือซิกมา R แล้วก็คูณด้วย Q รวมก็คือซิกมา Q เนี่งเราก็ยกเอาสูตรการถ่ายเทรยประจุเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยมีเนี่ย Ra ประจุ Q ความจุไฟฟ้า Ca Rb ประจุ Q เล็กความจุไฟฟ้า Cb หลังจากถ่ายเทเสร็จปุ๊บ QN ของแต่ละตัวก็จะเกิดจาก R ของมันหารด้วย R รวมแล้วก็คูณด้วย Q รวมจากนั้นเราก็ทำการพิสูจน์สมการโดยการเติมค่า K ไปทั้งด้านบนด้านล่างซึ่ง R ส่วน K เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นความจุไฟฟ้าได้ RN หาร K ก็เลยกลายเป็น CN ส่วนซิกมา R หาร K ก็กลายเป็นซิกมาสก็คือผลรวมของความจุไฟฟ้า เราก็เลยได้สูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาว่า Qn หลังจากถ่ายเทประจุของตัวเก็บประจุแล้วจะเท่ากับ Cn ความจุไฟฟ้าของตัวมันเองหารด้วยซิกมา c ก็คือความจุไฟฟ้ารวมแล้วก็คูณด,ด้วยประจุรวมคือซิกมา Q โดยซิกมา Q เนี่ยคิดเครื่องหมายของประจุด้วยนะอันต่อมาเรามาดูตัวเก็บประจุทรงกลมซ้อนทรงกลมนะถ้าเรามีตัวนําทรงกลม a ถูกซ้อนด้วยตัวนําทรงกลม b แล้วก็ซ้อนด้วยตัวนาทรงกลม4เป็นชั้นแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่ประจุบ,บวกคิวเข้าไปในสุดอ่ะเติมเข้าไปพอเราใส่ประจุบ,บวกคิวเข้าไปชั้นในสุดมันก็จะเกิดปรากฏการเหนี่ยวนามทางไฟฟ้าที่ผิวที่สองประจุบ,บวกด้านในก็จะดึงลบทําให้เกิดบวกจากนั้นบวกมันก็จะไปดึงลบที่ผิวด้านนอกสุดแล้วเกิดบวกบวกกับลบเนี่ยมันอยู่ในชั้นที่3ม,มันก็จะรวมกันเป็นกลางทําให้ชั้นที่2เนี่ยกลายเป็นประจุบลบส่วนชั้นนอกสุดเนี่ยก็จะกลายเป็นประจุบวก จากนั้นโจทย์เขาอาจจะถามหาว่าตัวเก็บประจุเนี้ยจะมีความจุไฟฟ้าเท่าไหร่สูตรเราก็คือใช้ C เท่ากับ Q ส่วน V แต่ V ตัวเนี้ยเราก็จะหาเป็นความต่างศักย์สูงสุดของตัวเก็บประจุทรงกลมซ้อทรงกลมก็คือกําหนดข้างในเป็นจุด A กําหนดชั้นนอกสุดเป็น B เพื่อจะดูความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B อันนี้ก็เติมไปด้วยกลายเป็น V A B ตัวแปรก็ระวังซ้ำด้วยตอนนี้คือความต่างศักด์เดลต้าวกับ V เนี่ยบางทีเขาเขียนย่อๆหรือ V ใเฉยๆเราก็ต้องไปหาความต่างศักด์ระหว่างจุด A กับจุด B ก่อนอ่ะดูที่จุด A ที่จุด A จะมี3ศักย์ไฟฟ้ามากระทำนะเพราะศักย์ไฟฟ้าสูตรคือ V เท่ากับ KQ ส่วน R เราดูว่ามีกี่ประจุมี3ประจุก็มี3ศักย์ไฟฟ้าตอนนี้มี3ประจุคือบวก Q ลบ Q บวก Q ก็จะมีบวก q ห่างเป็นระยะ a ก็ใส่เข้าไป kq ส่วน a แล้วก็มีลบ q อยู่ด้านนอกห่างเป็นระยะ b ก็เป็นลบ kq ส่วน b สักไฟฟ้าคิดเครื่องหมายของประจุด,ด้วยแล้วก็มีบวก q อยู่ห่างนอกสุดเป็นระยะ c ก็กลายเป็น kq ส่วน c จากนั้นมาดูที่จุด b ที่จุด b เนี่ยมันก็มีสัก์ไฟฟ้ามากระทํา3ตัวเหมือนกันคือบวก q ลบ q บวก q ที่จุด b เนี่ยจะมีตัวนอกสุด k บวก q ก็จะหาร c เลย <c oughs> เท่ากับรัศมีของ c ส่วน2ตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์คือภายในตัวน้ำมีสักย์ไฟฟ้าเท่ากันและเท่ากับที่ผิวในเรื่องศักไฟฟ้าดังนั้นลบ q ตัวนี้มันอยู่ภายใน b มันก็เลยมีสักไฟฟ้าเท่ากันและเท่ากับที่ผิวเราก็เลยใช้เป็นรัศมี c ด้วยส่วนตัวบวก q นี้ก็อยู่ด้านในเหมือนกัน <c oughs> ก็คิดเท่ากันเท่ากับที่ผิวก็หาร c เหมือนกัน จากนั้นเราก็เอา VA กับ B จับมาลบกันให้เกิดเป็นความต่างศักย VAB กลายเป็น VA ลบ VB พอลบกันด้านหลังสองตัวนี้ตัดกันได้ KQ ส่วน C สองตัวนี้ก็ลบกันได้ตัดกันไปมันก็เลยจะเหลือแค่ KQ ส่วน A ลบด้วย KQ ส่วน B จากนั้นเราก็ดึง KQ ดึงตัวร่วออกมาด้านนอก A B ที่อยู่ข้างล่างก็คอลนอซะข้างบนก็จะกลายเป็น B ลบ A หารด้วย A คูณ B อ่ะเติมนี้เข้าไป จากนั้นเราก็เอาความต่างศักย์เนี่ยเข้าไปแทนในสูตรความจุไฟฟ้าเท่ากับ Q ส่วน VAB ถ้าคิดลึกๆเลยเนี่ยมันจะเก็บประจุด้วยาตัวคือบวก Q ลบ Q บวก Q แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แต่บวก Q กับลบ Q มันก็ตัดออกไปตัวหนึ่งมันก็เลยเหมือนเหลือเป็น Q ตัวเดียวอ่ะเติมนี้เข้าไปจากนั้นเราก็เอาความต่างศักย์ตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเราก็พลิก AB ขึ้นมาข้างบนความจุไฟฟ้าก็เลยเหมือนได้สูตรขึ้นมาเท่ากับ AB หารด้วย K วงเล็บ B ลบ A ก็ไม่ได้ให้จำนะทำให้ดูเฉยๆคราวนี้เป็นตัวต่อมานะคือเป็นตัวเก็บประจุชิ้นที่2นะตัวประจุส่วนมากเนี่ยจะประกอบด้วยแผ่นตัวนําขนานวางแยกกันมีฉนวนกั้นอยู่ตรงกลางอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยโดยแผ่นตัวนำหนึ่งเนี่ยจะเก็บประจุบวกนะและอีกแผ่นเนี่ยเก็บประจุลบซึ่งมีค่าเท่ากันอ่ะมาดูรูปนี่คือแผ่นตัวนำสองแผ่นต่ออยู่กับตัวนี้เรียกว่าแหล่งกาเนิดไฟฟ้าสัญลักษณ์ของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าคือขีดยาวเนี่ยจะเป็นตัวแทนของขั้วบวก ส่วนขีดสั้นแย่จะเป็นตัวแทนของขั้วลบอ่ะเติมนี้เข้าไปก่อนจากนั้นอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งออกจากขั้วลบเพื่อไปหาขั้วบวกอยู่ในเรื่องหน้าก็คือเรื่องกระแสไฟฟ้านะกระแสไฟฟ้ามันจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุและตัวที่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นประจุลบดังนั้นอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบมันก็จะวิ่งเข้าไปเก็บที่แผ่นนี้อันนี้พี่สมมุติว่าวิ่งเข้าไปเก็บ4ตัวนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอำนาจไฟฟ้าดันประจุลบของแผ่นด้านซ้ายเนี่ยออกไป พอแผ่นซ้ายเนี่ยประจุลบมันถูกดันออกไปแผ่นซ้ายมันก็จะกลายเป็นเก็บประจุบวกด้วยจํานวนเท่าก,กันกับประจุลบที่มาเก็บที่แผ่นขวานี่ไงเขาก็เลยบอกว่าตัวนึงเก็บบวกตัวนึงเก็บลบซึ่งมีค่าเท่ากันเพราะมันจะเกิดการเหนี่ยวนําและประจุที่เหนี่ยวนํามันต้องเท่ากันอยู่แล้วอันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวเก็บประจุที่2คือเป็นแผ่นตัวนําคู่ขนาดแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุที่เขาใช้เป็นขีด2ขีดเท่กากันแบบนี้และจากการทดลองเขาค้นพบว่า ยิ่งมีแผ่นใหญ่มันจะเก็บประจุไฟฟ้าได้เยอะดังนั้นความจุไฟฟ้า c มันเลยแปรผันตรงกับ a ก็คือพื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวนำยิ่งใหญ่ยิ่งเก็บได้เยอะกับอันที่สองซึ่งมีผลก็คือ d d จะเป็นระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองกการทดลองปรากฏว่ายิ่งดีมากมันจะเก็บประจุดได้น้อยดังนั้น c จะแปรผันกัน1ส่วนดี ถ้าคิดง่ายๆก็คือการที่มันมีประจุยึดกันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีแรงไฟฟ้าไง K Q Q ส่วน R กัังสองออกแรงยึดกันไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่ายิ่งดีมากหรือตัวนี้ก็คือ R มากแรงยึดทางไฟฟ้ามันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเ,เ,เราจึงเกิดความเข้าใจได้ว่ายิ่งดีมาก C ความจุไฟฟ้ามันก็จะลดลงแปลผันร่วมกันเราสามารถรวมสมการได้ดังนั้นความจุไฟฟ้าของเราจึงแปรผันกับ A ส่วน D แปลผันเป็นเท่ากับติดค่าคงที่สําหรับเรื่องนี้ค่าคงที่เขาใช้ตัวแปรเป็นเอปซิลอศูนย์สูตรจึงกลายเป็นความจุไฟฟ้าเท่ากับเอปซิลอลศูนย์เส่วนดีซึ่งเอปซิลอลศูนย์ตัวนี้จะสัมพันธ์กับค่าคงที่ทางไฟฟ้าด้วยก็คือ K เอปซิลอลศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พอันนี้หายหลายไปด้วยส่วนประจุที่เก็บในแผ่นตัวนานแต่และตัวเนี่ยเราก็ใช้สูตร Q เท่ากับ CV ไม่ต้องคิดเครื่องหมายจริงๆสักไฟฟ้าก่อนแล้วเนี้ยที่สอนต้องคิดเครื่องหมายแต่สําหรับแผนตัวนมเนี้ยยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องคิดนะ A ก็เป็นพื้นที่ตัดของตัวนามส่วนดีเป็นระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนมอ่ะจากนั้นมาดูต่อคราวนี้มาดูการต่อตัวเก็บประจุบ้างมี2ออย่างนะก็คือต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานมาดูข้อแตกต่างกันดูรูปก่อนถ้าต่อแบบอนุกรมเนี้ยจะเป็นรูปแบบนี้มีตัวเก็บประจุ2ตัวมาต่อแบบนี้ มีข้อสังเกตคือเขาบอกว่า1ประจุในตัวเก็บประจุแต่ละต,ตัวจะเท่ากันนะก็คือขิวเท่าหมายความว่าไงอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีประจุลบวิ่งออกจากขั้วลบมันก็จะไปเก็บที่แผ่นเนี้ยสมมุติว่า2ตัวจากนั้นมันก็จะดันลบออกไปจากแผ่นด้านซ้ายเพื่อวิ่งไปเก็บที่ตัวเก็บประจุอีกตัวหนึ่งจากนั้นมันก็จะเกิดแรงไฟฟ้าผลักลบออกมาด้วย2ตัว แผ่นซ้ายสุดก็จะมีบวก2ตัวดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าประจุที่มันเก็บในแต่ละแผ่นม,มันก็จะเท่ากันตลอดไงเพราะว่าพอลบเก็บผักลบออกเกิดบวกมันก็เท่ากันเราจึงได้ข้อสรุปแรกว่ากรณีต่อนงกลมเนี่ยคิวที่เก็บมันจะเท่ากันคราวนี้มาดูอันที่2บ้างอันที่2คือศักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยเกิดความเข้าใจได้ว่าศักไฟฟ้ารวมทั้งหมดจะเท่ากับศักไฟฟ้าย่อยแต่ละตัวนะจับมาบวกกัน หมายความว่าไงเราก็มาดูนิยามของสัก์ไฟฟ้าก่อนว่าสัก์ไฟฟ้าเนี่ยมันคือพลังงานสักต่อประจุมันเลยคล้ายๆอยู่ับพลังงานไงสมมุติว่าตัวแหล่งกาเนิดไฟฟ้านี้มีพลังงาน10จูลประจุขนพลังงานไปให้เราไปที่ตัวเก็บประจุแรกเก็บประจุไป2จูลดังนั้นพอประจุมันถูกเหนี่ยวนําวิ่งต่อไปอีกมันก็จะเหมือนแบกพลังงานให้ไปตัวที่สอเป็น8จูลยังไงคล้ายอรู่ลับพลังงานมันมีการสูญหายมีอยู่10อันนี้เก็บไปแล้ว2อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น8 มันก็เลยเหมือนตั้งเป็นสักรวมทั้งหมดตอนแรกก็จะเท่ากับสักไฟฟ้าย่อยที่มันไปเก็บในตัวเกิดจุดแต่ละตัวไงโดยสักไฟฟ้าเนี่ยสูตรมันก็คือ q ส่วน4แต่เนื่องจากต่ออนุกรม q เท่าเราก็เลยตัด q ออกได้เลยสูตรรวมความจุไฟฟ้าในการต่อแบบนุกรมมาเลยกลายเป็น1ส่วน4รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆในกรณีที่มี2ตัวนะก็อาจจะเกิดเป็นสูนรลัดได้ โดยทาการคลนอฝั่งนี้ซะข้างบนก็เป็น c 1นบวก c 2ข้างล่างก็คือ c 1นคูณ c 2เท่ากับ1นส่วน c รวมจากนั้นก็ตบย้ายข้างขึ้นมาถ้ามีตัวเกลืจุดตัว c รวมของเราก็เลยกลายเป็น c 1นคูณ c 2หารด้วย c 1นบวก c 2อ่ะเติมนี้เข้าไปอนนี้มันจะมีข้อสังเกตเพิ่มอีกตามสูตรนี้คือสมมุติว่าเราเอาตัวเกลืจุ1คูลอมกับ100คูลอมมาต่อนุกรมการใส่เข้าไปในสูตรนี้มันก็จะเท่ากับ1คูณร้อย หารด้วย1นึ่บวกร้อมันก็จะกลายเป็น100หารร้อนึ่งมันก็ต้องประมาณ1ดิจริงไหมถ้าเราเอา1กับ1ล้านมาต่อกันแบบอนุกรมเมืม่อเราแทนค่าเข้าไปในนี้นกลายเป็น1นคูณหล้านหารด้วย1นบวกหล้านก็เลยกลายเป็นล้านหมันก็จะกลายเป็นล้านหารล้านหนึ่งก็จะประมาณ1นึงไงถ้าเราเปลี่ยนเป็นเอา10ไปรวมกัน1ล้านก็ใส่เข้าไปในสูตรมันก็จะกลายเป็น10 คูณกับ1ล้านหารด้วย10บวกล้านก็คือล้าน10มันก็เลยจะกลายเป็น10ล้านหารด้วยล้าน10ไง10ล้านหารล้าน10มันก็คือประมาณ10นั่นเองจากความสัมพันธ์นี้ที่เราลองทดลองแทนเลขเข้าไปเนี่ยเราจึงได้ข้อสรุปที่1ขึ้นมาว่า C รวมจะใกล้เคียงกับ C ตัวที่น้อยที่สุดแต่นั้นมาลองแทนเลขแบบที่2บ้างเช่นถ้าลองเอาตัวจุด4กับ4 ต่อแบบอนุกรมใส่เข้าไปในสูตรนี้เราก็แทนเข้าไปกลายเป็น4คูณ4หารด้วย4บวก4มันก็เลยกลายเป็น16หาร8 4มันจะเหลือ2อ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น10กับ10ต่ออนุกรมการ C รวมมันจะเป็น5ก็เหมือนเดิมอะ่ะถ้าลองแทนเข้าไปก็เป็น10คูณ10หารด้วย10บวก10มันก็เลยกลายเป็น100หารด้วย20ก็เลยเท่ากับ5เราจึงเกิดเป็นข้อสังเกตที่2ขึ้นมาว่ากรณีต่ออนุกรมเนี่ย ถ้า C เท่ากันนะ C รวมมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของแต่ละตัวเติมนี้เข้าไปจากนั้นมาดูการต่อตัวเกลีประจุอีกแบบหนึ่งก็คือการต่อแบบขนานรูปมันก็จะเป็น2ตัวต่อกันแบบนี้คราวนี้มาดูข้อสังเกตปรากฏว่ากรณีต่อแบบขนานเนี่ยมันก็จะมีประจุลบวิ่งออกมาแล้วก็แบ่งเข้าแผ่นบนแล้วก็ไปแบ่งเข้าแผ่นล่างเช่นตอนแรกมันออกมา10ตัวถ้ามันวิ่งไปแผ่นล่างสองตัวแผ่นบนมันก็จะเหลือประจุวิ่งไปได้8ตัว มันคล้ายๆอันลับประจุไฟฟ้าประจุไม่มีการสูญหายมันแค่เปลี่ยนที่ได้ดังนั้นกรณีต่อแบบขนานเราจึงเกิดเป็นความเข้าใจได้ว่าคิวรวมทั้งหมดจะเท่ากับคิวย่อยแต่ละตัวไงที่มันถูกแบ่งแล้วไปเก็บบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวจากนั้นมาดูเรื่องของความต่างศักดิ์บ้างเขาบอกว่ากรณีต่อแบบขนานนั้นความต่างศักดิ์ของแต่ละตัวเก็บประจุจะเท่ากันก็คือ v ีเท่ามาดูกันว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่น ถ้าตอนแรกเลยแรงกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมีพลังงานอยู่10จูลแล้วก็มีประจุอยู่10คูลอมแสดงว่าตอนแรกเลยเนี่ยมันก็จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม V มันหาได้จากพลังงานต่อประจุก็เป็น10หาร10แสดงว่าศักย์ไฟฟ้ารวมเนี่ยมันจะมีค่าเป็นหนึ่งจากนั้นประจุมันก็จะเกิดการวิ่งแล้วก็แยกไปเก็บที่ตัวกับประจุแต่ละต,ตัวคือธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นระเบียบ เวลามันไปเก็บเนี่ยถ้าตัวล่างมันมีประจุไปเก็บอยู่2คูลอมมันจะพาพลังงานไปด้วย2จูลแต่ถ้าตัวบนเนี่ยมันไปเก็บ8คูลอมมันก็จะพาพลังงานไปด้วย8จูลพอเราไปดูสักย์ไฟฟ้าของแผ่นตัวนำแต่ละตัวเนี่ยมันก็คือพลังงานหารประจุมันก็ยังกลายเป็น2หาร2กลายเป็น1ข้างบนนี้มันก็เป็น8หาร8ก็ยังกลายเป็น1 ดังนั้นเวลาการต่อแบบขนานเนี่ยความต่างศักด์แต่ละตัวของตัวจุดจะมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับความต่างศักด์รวมแล้วก็เท่ากับความต่างศักด์ที่ไปเก็บในแต่ละแผ่นด้วยเมื่อมีความต่างศักด์เท่ากันคิวของเราก็เปลี่ยนเป็น C รวม V เท่ากับ C1 V1 บวก C2 V2 แต่ศักด์ไฟฟ้าเท่ากันดังนั้นวีอ่ะมันเลยตัดออกได้ในกรณีต่อแบบขนานเนี่ยความจุไฟฟ้ารวมมันก็เลยเท่ากับ C1 บวก C บวกไปเรื่อย ถ้าดูตามสูตรก็จะดูง่ายกว่าตอนคิดแบบอนุกรมจากนั้นมาดูข้อสังเกตว่าเวลาทํโจทย์ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่ารูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยต่ออนุกรมหรือต่อขนานนะถ้าเป็นกรณีต่อขนานมันจะมีข้อสังเกตอยู่2อ,อย่างก็คือ1ประจุจะถ่ายเทให้กันได้2ทางเช่นลบถ่ายให้ลบได้บวกถ่ายให้บวกได้แต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีอนุกรมมันจะถ่ายให้กันได้ทางเดียวคือเช่นแผ่นเนี้ยถ่ายแผ่นนี้ได้ แต่แผ่นเนี้ยสีเขียวไม่สามารถถ่ายให้อีกแผ่นยัึงได้สาเหตุเพราะว่ามันติดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าดังนั้นรูปเนี้ยเธอเราเห็นไม่ได้มีการต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแต่ประจุมันถ่ายทางฝาได้ถ่ายทางซ้ายได้รูปเนี้ยก็เลยจะกลายเป็นการต่อแบบขนานจากนั้นมันจะมีข้อสังเกตที่2ด้วยก็คือทุกแผ่นของตัวกแกะประจุถ้าเป็นการต่อแบบขนานนะจะต่อกับแรงกำเนิดไฟฟ้าก็นี่ไงแผ่นลบต่อกับลบแผ่นลบต่อกับลบแผ่นบวกต่อกับบวกแล้วก็ต่อกับบวกแต่ถ้าหนูนกลมจะไม่ทุกแผ่น อันนี้บวกต่อกับขั้วบวกลบต่อขั้วลบแต่สองแผ่นตรงกลางเนี้ยจะไม่ได้ต่อกันแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอ่ะเติมรูปตัวอย่างแล้วก็เติมข้อสังเกตเข้าไปด้วยมาดูกันที่ x 5 0นะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการยุบวงจรของตัวเก็บประจุนะดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่าจากวงจรที่ต่อตัวเก็บประจุด,ดังรูปจงหาความจุดไฟฟ้าระหว่างจุด c และ b อ่ะเกียวตัวแปรเลยเป็น c a b เวลาเราเห็นรูปแบบเนี้ยโอ้โหตัวเก็บประจุเพียบเลยมันจะมีข้อสังเกต เป็นเทคนิคในการยุบวงจรนะอยู่2อย่างหลักๆก็คืออยู่นี่จากการยุบวงจรนะ1ส่วนที่ยุบจะต้องไม่มีผลต่อส่วนอื่นในวงจรหมายคมว่าเวลายุบไปแล้วเนี่ยส่วนอื่นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้น2จุดที่ถามเนี่ยหลังจากยุบไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะหายอ่ะใส่นนี้เข้าไปก่อนจากนั้นก็มาดูข้อนี้เลยตามรูปนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตก่อนว่า เราจะยุบตัวไหนก่อนดีซึ่งมีผลต่อส่วนอื่นในวงจรจะเห็นได้ว่าก็ควรจะยุบ2ไมโครฟารัดของ2ข้างก่อนเพราะว่า2ข้างนี้ถ้าถูกยุบออกไปมันก็ไม่มีผลอะไรกับ4ตัวที่เหลือที่อยู่ตรงกลางโดย2ตัวนี้มันจะเป็นการต่ออนุกรมกันอยู่เพราะข้อสังเกตคือประจุมันถ่ายเทได้แค่ทางเดียวโดยการจะดูอนุกรมหรือขนาดเนี่ยก็ต้องกลับไปดูที่ข้อสังเกตก่อนว่าถ้าการต่อแบบขนาดเนี่ย ประจุจะถ่ายเทให้กันได้2ทางกับอันที่2คือทุกแผ่นของตัวกรประจุจะต่อการกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าันนั้นอนุกรมมันก็จะสลับอนุกรมก็คือประจุจะถ่ายเทได้ทางเดียวและทุกแผ่นไม่ต่อกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้า2ตัวนี้จะเห็นได้ว่าประจุมันถ่ายเทได้ทางเดียวคือแผ่นนี้ถ่ายให้แผ่นนี้ได้แต่แผ่นสีแดงเนี่ยถ่ายให้กันไม่ได้เพราะว่ามันจะไปติดตัวกรประจุตัวอื่นนทาลองเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็จะเห็นได้ว่า2ตัวนี้ก็ต่ออนุกรมเหมือนกันเพราะว่าประจุมันถ่ายเทได้ทางเดียว คราวนี้เราก็ต้องยุบอนุกรมก่อนอนุกรมเนี่ยเวลาเราจะยุบสูตรมันคือจะเป็นส่วนกลับ1นส่วนสรวมเท่ากับหส่วนสีหนึ่งบวกหส่วนสีสหรือถ้าเป็น2ตัวก็จะมีสูตรลัดที่เราทําการครนอฝั่งนี้แล้วได้เป็นสูตรลัดว่า C รวมจะเท่ากับความจุดไฟฟ้าคูณการหารด้วยบวกกันถ้ากรณี C เท่ากันเนี่ยสีรวมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของแต่ละตัวเลยเช่นอันนี้ต่อ,อนุกรมนี่สของเราเนี่ยมันก็คือ2อคูณส หารด้วย2บวก2มันก็เลยกลายเป็น4หาร4ก็มีค่าเป็น1หลักการยุบเนี่ยพยายามวาดรูปใหม่ยิ่งวาดใหม่เนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้นถ้ายุบในใจเนี่ยมันอาจจะผิดได้ระหว่างขั้นตอนดังนั้น2ต่อ2ตัวเนี้ยวาดรูปใหม่มันก็จะได้กลายเป็น1ไมโครฟาลัดส่วนอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันเลย2กับ2ต่อวกลมตามนี้ก็ยุบได้เป็น1ไมโครฟาลัดเหมือนกันอันนี้ก็เขียนรูปใหม่เป็นรูปที่1จากนั้นรูปนี้เนี่ย เราก็มาดูตัวที่ไม่มีผลกับส่วนอื่นในวงจรก็คือ1กับ2ทั้ง2ข้างเพราะยุบเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ไมีผลอะไรกับ5กับ3ที่มันได้ยุบโดย1กับ2เนี่ยมันก็ต่อขนานกันอยู่เพราะว่าประจุมันถ่ายเทได้2ทางการต่อขนานเนี่ยยุบง่ายกว่ายุบกลมเพราะว่าสูตรของต่อขนาน C รวมคือจับมาบวกกันเลยรูปนี้1กับ2มันก็เลยยุบได้เป็น3ทั้ง2ข้างก็วาดรูปใหม่เป็นรูปที่2เป้าหมายคือหาความต่างศักย์ระหว่าง AB พอได้เป็นรูปนี้แล้วเนี่ยเราจะยุบลวดเดียว4ตัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเรายุบลวดเดียว4ตัวเนี่ยจุด C กับ A ที่เขาถามมันจะหายไปด้วยเราจึงยุบได้แค่3ตัวนี้ก่อนตัวกับจุด3ตัวนี้มันจะเป็นการต่อแบบอนุกรมกันอยู่เพราะว่าประจุมันถ่ายเทให้กันได้ทางเดียวเช่นแดงถ่ายน้ําเงินได้แต่อแดงตัวนี้มันจะถ่ายให้น้ําเงินอีกตัวหนึ่งไม่ได้เพราะมันติดตัวกับประจุอีก2ตัวอีก2ตัวที่เหลือก็เหมือนกันมันถ่ายได้ทางเดียวเราก็เลยต้องทําการยุบอนุกรม3ตัว ต่อนุกรมเนี่ยมันเป็นส่วนกลับ1ส่วน C ของเราก็จะกลายเป็น1ส่วน3บวกหนส่วน3บวกหนส่วน3กลายเป็น3ส่วน3 3, 3ส่วน3มเนี่ยมันมีค่าเป็น1ก็ย้ายสับข้าง C ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ1ไมโครฟาร์ดจากนั้นเราก็วารูใหม่เป็นรูปนี้เป็นรูปที่3ตามรูปนี้5กับ1จะต่อขนานกันเพราะว่าประจุมันถ่ายให้กันได้2ทางต่อขนานง่ายเลยก็คือจับมาบวกกันเลย5กับ1มันก็เลยบวกกันได้เป็น6กไมโครฟาร์ด ข้อนี้เราก็เลยตอบข้อ3คราวนี้มาดูที่ x 5 1กเ็าบอกว่าจากรูปจงหาประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ c 1อันนี้เคียวตัวแปรเลยเป็น q 1มีรูปให้มาด้วยมุ่งที่เป้าหมาย q ของตัวเก็บประจุสูตรของเราคือ q เท่ากับ c v เราก็ตั้งเลยว่า q 1เท่ากับ c 1 v 1แต่ถ้าเกิดเราจะมุ่งหา q 1โดยตรงเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ก็คือมันไม่รู้ศักไฟฟ้า v 1 โดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันต่อนุก,กรมกันซึ่งกรณีตัวจุต่อนุก,กรมเนี่ยสักไฟฟ้ามันไม่เท่ามันก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องไปหา v 1ส่วน v ที่เรารู้แล้วเนี่ยมันคือ v รวมก็คืออันนี้เป็นแรงกำนิดไฟฟ้าให้มา24โวลต์อัดเติมเข้าไปรู้ v รวมแล้วเท่ากับ24โวลต์แต่เนื่องจากการต่อนุก,กรมเนี่ยมันจะมี q เท่ากันแสดงว่า q 1ที่เราจะหามันย่อมมีค่าเท่ากับ q 2และย่อมมีค่าเท่ากับ q รวมของวงจรด้วย เราจึงย้ายไปหาคิวรวมแทนข้อสังเกตของเรื่องการต่อวงจรนะต่อนุกรม Q ิวเท่าต่อขนาด V ีเท่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะย้ายไปหา Q รวมหรือ V ีรวมของการต่อนุกรมหรือขนาดมันจะง่ายกว่าเราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเลยไปย้ายหาครวม Q ิวรวมของเราก็เลยหาจาก C รวมคูณ V ีรวมซึ่ง V ีรวมให้มาแล้ว24ใส่เข้าไปติด C ีรวมของการต่อนุกรมซีรวมของการต่อนุกรมจริงๆมันเป็นส่วนกลับ จับบวกกันไปเรื่อยๆถ้าการณี2ตัวก็คือมีสูตรรัดก็คือคูณกันหารด้วยบวกกันเราก็ตั้งเลย c รวมเท่ากับ c 1คูณ c 2หารด้วย c 1บวก c 2 c 1ก็8คูณ10ลบ12 c 2ก็12คูณ10กลบ12จากนั้นก็จะมี c 1บวก c 2อยู่ข้างล่างข้างบน8คูณ12ได้96 10ลบ12 2ตัวข้างล่าง8บวก12ได้20ดึงตัวร่วม10กลบ12ออกไปข้างนอกแล้วก็ตัด10ลบ12ไอ้ตัวหนึ่ง เก้าสิบหด้4.8สี่จคูณสิบกำลังลบสิจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปแทนใน C รวม B รวม24คูณกับ4.8ได้ร้อยสิบหคูณสิกำลังสิแต่ช้อยมันตอบ10บกับลบสิบเราก็เลื่อนตำแหน่งซะอันนี้มี10บกำลังสอยู่คูณกับลบสิบกลายเป็นสิบลบสิบข้างหน้าก็เหลือเป็น1.15คูล,ลอมเท่ากับ Q1 ที่เราจะหามาดูกันที่ EX53 นะครับเป็นเรื่องของตัวกระจุ อันจดเลยเขาบอกว่าตัวเก็บประจุขนาด50ไมโครฟาลัดอันนี้ก็เคลียรตัวแปรเป็นอันนี้ก็เคลียรตัวแปรเป็น C1 มีความต่างศักย์ไฟฟ้า1 6โวลต์อันนี้ตั้งเป็น V1 แดของเหตุการณ์ที่1เมื่อนํามาต่อขนานกับตัวเก็บประจุขนาด30ไมโครฟาลัดอันนี้เคลียรตัวแปรเป็น C2 แต่เดิมไม่มีประจุอยู่เลยอันนี้ก็ตั้งเป็น Q2 แดกมีค่าเท่ากับศูนย์จงหาความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุ30ไมโครฟาลัดนี้อันนี้ก็ตั้งตัวแปรเป็น V2 อ่านโจทย์ดูจะเห็นได้ว่ามันมี2เหตุการณ์ก็คือก่อนต่อกับหลังต่อเราก็วาดรูปประกอบเลยว่าตอนแรก50 m i ไมโครฟารัดเนี่ยมันก็มีความต่างศักย์ิโวลต์มาด้วยเป็นเหตุการณ์ที่1จากนั้นเหตุการณ์ที่2เขาก็นําม,มาต่อกับ30 m i ไมโครฟารัดซึ่งตั้งเป็น C2 และไฮไลท์ไปนะครับต่อแบบขนานจากนั้นมุ่งที่เป้าหมายโจทย์สังหา v 2ของเหตุการณ์ที่2หลังจากต่อกันแล้วเราก็ตั้งเลยว่า1 ตอนหลังต่อเราจะหา v 2เราก็ใช้สูตรของตัวเก็บประจุเลยก็คือ q 2เท่ากับ c 2 v 2แต่มันมีปัญหาก็คือเราไม่รู้ q 2หลังจากต่อขนานกับ c 1ไปแล้วซึ่งเวลาเราต่อตัวเก็บประจุต่อขนานเนี่ยมันจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันดังนั้น v 2ที่เราจะหามันย่อมเท่ากับความต่างศักรวมของทั้งสองตัวนี้ด้วยเราจึงย้ายไปหา v รวมแทนก็ใช้สูตร q รวมเท่ากับ c รวม v รวม C รวมของการต่อตัวกระจุบแบบขนานก็คือจับมาบวกกันเลยก็จะมีค่าเท่าก,กับ C1 บวก C2 ซึ่งโจทย์ก็ให้มาแล้วทั้ง2ตัวปัญหาต่อมาคือมันไม่รู้ Q รวมจากกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าประจุมีการสูญหายไปไหนเราจึงย้อนกลับมาดูที่ตอนแรกก่อนที่จะต่อกันที่ C1 ตัวนี้เรารู้สักไฟฟ้าแล้วใส่เข้าไปรู้ C แล้วใส่เข้าไปเราจะหา Q1 ดตตอนแรกก่อนต่อกันได้ ก็แทนค่าเข้าไปเลย C 1เป็น50ไมโครฟารัดไมโครคือสิบกับลบ6ความต่างศักย์ิโวลต์ใส่เข้าไป50คูณ16ก็จะได้เป็น800คูณสิบกับลบ6คูลอม จากนั้นเราก็ไปหาคิวรวมตอนก่อนต่อกันซึ่งก็จะประกอบด้วยคิวหนึ่งแดดของ C1 กับคิวสองแดดของ C2 ซึ่งตอนแรกตรวจบอกว่าไม่มีประจุอยู่เลยคิวรวมเราก็เลยเป็นคิวหนึ่งแดดบวกคิวสองแดดคิวสองแดดเป็นศูนย์ดังนั้นคิวรวมของเราก็เท่ากับคิวหนึ่งแดดก็คือ800คูณสิบกับหกก็เอาย้อนจากเข้าไปแทนตอนหลังต่อจากสูตรคิวรวมแล้วก็ซีรวมบีรวมซีหนึ่งก็คือ50ไมโครฟาลัดซีสองคือ30มไมโครฟารัดก็ใส่เข้าไปจับมาบวกกัน คิรรวมใส่เข้าไป800คูณเฉ0ลบ6ก0กับลบ6ข้างแต่กันได้50บวก30ได้80เอาไปหาร800 800หาร80ก็จะได้เป็น10 V โวลต์ซึ่งก็เท่ากับ V2 ซึ่งเป็นคำถามของเราด้วยเพราะว่าเป็นการต่อขนาดกันดังนั้น,น,นคำตอบข้อนี้เราก็เลยตอบที่10 V โวลต์